่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนดำริหญิงข้อมูลจากหนังสือดุสิตสมิธหน้าที่8ในฉบับพิเศษสำหรับเป็นที่ระลึกในงานเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2463เป็นพระนิพนธ์ในพระวรกัญญาประธานพระองค์เจ้าวรภาเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยมีใจความตอนหนึ่งดังนี้ว่าข้าพเจ้าผู้หนึ่งเป็นหญิงมีประสงค์จะสนทนาระหว่างเพื่อนหญิงด้วยกันว่าเราควรจะเลิกกระทำตัวอย่างที่เขาเรียกกันว่าผู้หญิงเป็นควายผู้ชายเป็นคนเสียสักทีเพราะความจริงเราก็คนผู้หนึ่งไม่ได้ผิดจากมนุษย์ธรรมดาไปด้วยประการใดเลยคืออย่างไรหญิงโดยมากมักจะบูชาว่าชายเป็นมนุษย์ที่วิเศษกว่าตัวเทือกเทวดาทั้งนี้ก็เพราะในบ้านโดยมากชายเป็นเจ้าบ้านมีอำนาจบังคับบัญชากดขี่หญิงการที่ชายได้อำนาจไปมากมายเช่นนั้นตามความเข้าใจของข้าพเจ้าคิดว่าคงเป็นเพราะหญิงไม่ได้ถือหน้าที่ที่ตนควรประพฤติข้าพเจ้าขออ้างเหตุในคำที่ข้าพเจ้าว่าหญิงบูชาชายนั้นคือข้าพเจ้าเคยได้หญิงนินทาชายว่าผู้ชายคนนี้ละไม่มีสัตว์อะไรต่างๆชนี้แต่ส่วนข้าพเจ้าไม่ได้พ้องความเห็นด้วยเลยในข้อนั้นคือข้าพเจ้าทราบโดยแน่ว่าของคงที่มันไม่มีร่างกายเราเองก็ไม่คงที่เปลี่ยนแปลงทุกวันฉันใดความคิดก็ต้องเคลื่อนคลาดกันทุกคนไม่ใช่ชั่วแต่ผู้ชายหญิงก็เช่นกันฉะนั้นจะไปเอาสัตว์จากสิ่งที่แปลงได้ก็ไม่ไหวความเข้าใจของข้าพเจ้าคิดว่ามนุษย์ทุกคนมีความบกพร่องในตัวอย่างผู้ที่ไม่รู้จักกันพอเช่นหญิงชายแรกคบกันคงจะต้องสรรท่าที่ตัวเองคิดว่าดีออกอวดกันต่างคนก็บูชากันว่าเป็นผู้วิเศษซึ่งในขณะนั้นความพอใจย่อมมีต่อกันมากก็อาจให้สัญญาต่อกันทุกอย่างในความต้องการของฝ่ายใดครั้นเมื่อคุ้นกันเข้าความบกพร่องซึ่งเป็นของธรรมดาตามมากน้อยก็ต้องเกิดความรู้กันขึ้นทั้งสองฝ่ายความนับถือซึ่งกันก็ย่อมซาไปความคิดเก่าก็มักจะเคลื่อนได้ถ้าเมื่อคู่คบคู่ใดที่เรียกว่าเป็นคนมีนิสัยที่ดีก็ทนกันไปจนพ้นเขตผู้ใดมีความอดทนน้อยก็แตกกันกราวกราวอย่างที่เราได้เห็นมาแล้วซึ่งเมื่อเราได้รู้ความจริงชะนี้แล้วในชั้นต้นก่อนที่จะคบใครก็ควรเลือกผู้ที่มีนิสัยดีเสียตอนหนึ่งอีกตอนหนึ่งก็ควรเลือกน้ำใจและความคิดของผู้นั้นให้เพียงพอความต้องการของเราไม่ใช่พอเห็นเป็นผู้ชายเข้าก็บูชาแล้วหลับหูหลับตาตื่นเต้นว่าตัวจะได้คบเราควรจะลืมตาตรวจนิสัยใจคอเขาดีกว่าที่จะคอยเอียงหูฟังคำสัญญาซึ่งเป็นลมปากไม่น่ายึดเป็นหลักฐานอะไรได้เลยเมื่อเราเห็นว่านิสัยเขาจะทนกันได้ในเวลาต่อไปจึงคบฉะนี้ข้าพเจ้าคิดว่าจะเรียบร้อยกว่าในเมื่อหมู่ใดครอบครัวใดที่มีความเรียบร้อยกันอยู่ความเจริญรุ่งเรืองก็จะบังเกิดสำหรับในบ้านน้ำใจอันดีของบุคคลในเมื่อสมองโปร่งอาจจะมีดำริที่ดีงามหญิงเป็นกำลังของชายส่วนหนึ่งเมื่อหญิงรู้จักหน้าที่ตนควรกระทำตามธรรมชาติชายได้ความสุขก็จะมีกำลังทำการงานได้เจริญซึ่งธรรมชาติของหญิงอย่างไรนั้นคือของทุกสิ่งในโลกย่อมเป็นคู่เช่นเย็นกับร้อนอ่อนกับแข็งและเล็กกับใหญ่อะไรชะนี้หญิงกับชายก็เป็นจำพวกคู่กันเป็นคนเหมือนกันก็จริงแต่กำลังผิดกันหญิงต้องอยู่ในจำพวกอ่อนพร้อมทั้งร่างกายและสติปัญญาชายแข็งแรงกว่าต้องอยู่ในจำพวกแข็งความเข้าใจของข้าพเจ้าคิดว่าความอ่อนนี่แหละมีอำนาจกระทำอะไรได้ยิ่งกว่าแข็งเช่นกับความรักและชังทุกคนที่เคยรักคงรู้ได้ว่าไม่หนักหนาอะไรคงจะต้องการหอบเอาไว้มากเท่าใดยิ่งดีแต่ส่วนชังนั้นหนักมากทุกคนคงไม่ชอบโกรธหรือเกลียดซึ่งไม่สนุกทั้งเหนื่อยด้วยพูดง่ายๆยิ้มกับบึ้งชนี้ยิ้มรู้สึกสบายหน้าถ้าบึ้งมากเขาจะรู้สึกเมื่อยหน้าผากหรือปวดลูกตาฉันใดนี่ว่าถึงสะดวกส่วนตัวยังส่วนผู้อื่นก็เป็นที่รำคาญใจด้วยซึ่งความรักอันอ่อนหวานนี่แหละซึ่งเปรียบกับของเบาอยู่ในธรรมชาติของผู้หญิงอาจมีอำนาจบังคับบัญชาของหนักเช่นเปรียบถึงผู้มีกำลังมากกว่าคือชายให้อยู่ในอำนาจตนได้อย่างแน่นอนมนุษย์เราจะปรารถนาใดเล่าที่ยิ่งไปกว่าสิ่งพอใจของตนยศทรัพย์เหล่านี้ก็ต้องเป็นที่สองเพราะเราต้องการสำหรับสบายใจมียศใครเห็นก็แสดงท่านับถือเราก็พอใจมีทรัพย์อยากจะต้องการสิ่งไรก็สะดวกชะนี้ของเหล่านี้ก็ต้องแพ้ความสุขใจที่ไม่ต้องแบกหามเป็นแน่เพ
พราะความรักก็อาจจะสละชีวิตเส้นกันได้ซึ่งรักนั้นยิ่งกว่ายศหรือทรัพย์แต่ถ้า8ชั่วโมงสำหรับสำราญต้องเป็นทุกข์เพราะหญิงผู้ดูแลบ้านไม่ให้สุขเวลาอีก8ชั่วโมงสำหรับงานก็จะต้องลดหย่อนไปจนถึงทำได้ก็ไม่ได้ผลดีหรือบางทีก็ไม่มีเวลานอนด้วยยิ่งร้ายใหญ่ถึงเจ็บไข้ไม่มีกำลังดังนี้เมื่อชายรู้สึกจะต้องเป็นอยู่เสมอไปก็ย่อมทนไม่ได้แม้หวังดีก็ต้องเป็นร้ายหรือเช่นหญิงช่างมีความระแวงสงสัยชายอยู่ดีๆยันเอาเปล่าๆว่าเขานอกใจพูดเท่าใดไม่เชื่อจนเหลือจะทนได้ก็ต้องเปิดหรืออาจเป็นตามว่าก็ได้เช่นนี้เป็นต้นเมื่อหญิงรู้หน้าที่ควรกระทำให้ถูกธรรมชาติของตัวว่าควรหนักเบาเพียงไรเช่นของที่เราชอบใช้ต้องถนอมใช้ให้เป็นไปแต่พอทนความเอาใจรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวรู้จักถนอมสิ่งที่ตัวรักนี่เป็นสมบัติของผู้หญิงที่ควรรู้จักอย่างเช่นคำโบราณท่านกล่าวไว้ว่าอย่าหักด้ามพราด้วยหัวเข่าเมื่อกระทำได้ตามหน้าที่ของตนก็นับว่าเป็นคนจะได้ไม่ต้องรับความกดขี่จากชายและชายจะต้องส่งอำนาจให้แก่เราโดยปราศจากความร้องขอและในเมื่อเราเป็นคนเราต้องนับถือตนว่าตนเป็นผู้จะต้องทำประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองหาใช่เกิดมาแล้วตายไปเท่านั้นไม่ข้าพเจ้าเห็นว่ามนุษย์ในโลกเมื่อเกิดมาแล้วต้องมีประโยชน์เพราะฉะนั้นผู้หญิงถ้าไม่มีโอกาสได้ทำประโยชน์ช่วยชาติบ้านเมืองซึ่งนับว่าเป็นส่วนใหญ่ของเราแม้แต่ได้กระทำตนให้ถูกต้องตามหน้าที่ในครอบครัวก็ควรจะพอใจอยู่แล้วหญิงทำงานได้เท่าชายก็มีเช่นเป็นอาจารย์หรือนางพยาบาลเหล่านี้แต่ก็ไม่ใช่ทั่วไปส่วนหน้าที่ผู้หญิงแทบทุกคนจะต้องประพฤติอย่างไรดังที่ข้าพเจ้าอธิบายมาข้างต้นเมื่อในบ้านมีสุขกันอยู่ดีแล้วเมืองจะทุกข์ไปได้ฉะไหนถ้าช่วยกันพร้อมใจรู้หน้าที่แห่งธรรมชาติของตนอาจเป็นผลแก่ชาติบ้านเมืองได้มากๆข้าพเจ้าเห็นว่ามือเบาๆของหญิงนี่ล่ะอาจลูบหลังชายให้ออกไปต้านทานข้าศึกได้ง่ายยิ่งกว่าจะใช้ปืนจ้องให้ต้องกลับหลังหันไปขอเพื่อนหญิงทุกคนเมื่อได้ดำริจงอิ่มใจช่วยกันคิดเลิกเป็นควายจะได้ช่วยกันบำรุงชาติบ้านเกิดเมืองมารดอนของเราให้เจริญลงพระนามวัลภาเทวีซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัลภาเทวีมีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าวันวิมลวรวรรณเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรวรรณนากรกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ประสูติแต่หม่อมอินวรวรรณณอยุธยาเมื่อวันที่28ตุลาคมปีพุทธศักราช2435พระองค์เคยเป็นที่รู้จักในฐานะอดีตพระคู่มั่นในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และเคยได้รับการสถาปนาเป็นพระวรกัญญาประธานพระองค์เจ้าวรภาเทวีพระองค์ยังเคยเป็นเสือป่าหญิงคนแรกของไทยพระองค์เป็นผู้ริเริ่มการสวมเครื่องประดับที่คาดศีรษะจนกลายเป็นที่นิยมของสตรีในรัชสมัยของรัชกาลที่6ซึ่งในเวลาต่อมาภายหลังพระวรกัญญาประธานพระองค์เจ้าวรภาเทวีได้ถูกถอดถอนออกจากการมั่นโดยมีเหตุผลว่ามีพระราชอัธยาศัยไม่ได้ต้องกันและได้ถูกนำไปจำสนมในพระบรมมหาราชวังตลอดช่วงระยะเวลาของรัชกาลที่6ต่อมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระมหากษัตริย์พระองค์ต่อมาจึงมีพระบรมราชโองการให้ปลดปล่อยพระองค์ออกจากพระบรมมหาราชวังในขณะที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรภาเทวีมีพระชันษาได้33ปีและได้พระราชทานวังที่ประทับนามว่าพระกรุณานิวาสและสุดท้ายนี้ในเวลาต่อมาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวรภาเทวีได้ประชวรด้วยพระโรคพระวกพิการเป็นเวลากว่า60วันแล้วจึงได้เสด็จสิ้นพระชนลงด้วยอาการสงบเมื่อวันที่7เมษายนปีพุทธศักราช2494รวมสิริพระชันษาได้58ปีณโรงพยาบาลสิริราชนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ